ความเหมือนและต่างของดอมปรียองกับคริสตอลความเหมือนนะครับแชมเปญทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นแชมเปญตัวท็อปของทั้ง2เจ้าแล้วก็เป็นแชมเปญที่ทำจากองุ่น 2,000 ก็คือเป็นเบลนจากพินโนนัวแล้วก็ชาโดเน่ในปริมาณที่เท่าๆกันแล้วก็ทั้ง2ตัวเป็นแชมเปญที่มีโดสาจใกล้เคียงกันมากแล้วก็มีความรายระดับรุดเหมือนกันความต่างดอมปรียองนะครับเจ้าของก็คือโมเอชองดองนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ LVMHholding company ที่เป็นเจ้าของ luxury product ทั่วโลกส่วนคริสตอลเนี่ยเจ้าของก็คือลุยส์โรเดอร์นะครับซึ่งเป็นแชมเปญเฮาส์ระดับโลกนะครับเพียงไม่กี่ที่นะครับที่เจ้าของจะเป็นครอบครัวอยู่ในปีหนึ่งนะครับดอมปรียองเนี่ยมีปริมาณการผลิตมากถึง 5-7 ล้านขวดส่วนคริสตอลเนี่ยผลิตเพียงปีละ 500,000-700,000 ขวดเท่านั้นดอมปรียองเบสไวน์จะถูกทำการมาโลแลคติกเฟอร์เมนเทชันส่วนคริสตอลเบสไวน์จะไม่ผ่านการมาโลแลคติกเฟอร์เมนเทชันซึ่งทำให้แชมเปญระดับพรีเมียมทั้ง2ตัวเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอย่างมากดอมปรียองจะมีความซอฟต์มีความเมโลมีความยีสตี้มากกว่าส่วนคริสตอลจะมีความเฟรชความเอเลแกนต์แล้วก็มีผลไม้ที่ชัดกว่าและนั่นก็คือ